ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอตอนพิชิตเทียนไม่อาจดับได้บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเอ้าใครมาอีกแล้วขอเสียงดังเชียวแก่นช่วยไปดูหน่อยสิจ๊ะได้ๆเดี๋ยวแก่นไปดูให้เองเหมียวเหมียวฉันไปด้วยนะกลับมาอีกครั้งกับรายการเกมโชว์ที่ตื่นเต้นเร้าใจสุดๆนะครับอ้าวมาอีกแล้วอ่ะน่ากลัวจริงๆเรากลับมาพร้อมกับรางวัลที่ใหญ่ขึ้นและการแข่งขันที่ยากขึ้นคือว่าดีจริงๆตกลงว่าแข่งขันนะครับการแข่งขันคราวนี้ง่ายมากขอเพียงผู้เข้าแข่งขันดับเทียนแท่งนี้ได้สำเร็จก็จะได้รับรางวัลใหญ่ของเราแต่มีข้อแม้ว่าห้ามใช้ของเหลวเด็ดขาดง่ายจะตายนี่แกนเป่าเลยต้องมีลับลมคมในแน่ไม่น่าจะเป่าดับได้ง่ายๆหรอกยังไงก็ต้องลองเป่าดูก่อนละนะแต่เราให้โอกาสแค่2คนเท่านั้นนะครับหากไม่สำเร็จเราจะให้ไปทำความสะอาดคอกหมู3วันดูท่าจะไม่ง่ายแล้วสินะฉันเคยอ่านเจอว่าหากผสมโลหะแมกนีเซียมเข้าไปในไส้เทียนจะทำให้เทียนลุกไหม้ได้อีกและเป่าดับยากมากๆเลยนะฉันก็เคยได้ยินมาอย่างนั้นผมคงต้องเตรียมอุปกรณ์นิดหน่อยได้เลยแต่เรามีเวลาให้แค่ไม่เกิน5นาทีนะครับเอาล่ะคราวนี้แก้วก็เทเจ้าผงนี่ลงไปจากนั้นก็เทของเหลวนี่เดี๋ยวแก่นจะเอาลูกโป่งปิดปากขวดเองได้เลยจ้าฮึบน่าจะใช้ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ผลก็คงต้องไปทำความสะอาดคอกหมูละนะเอาละนะได้เวลาพิสูจน์แล้วเย้ๆๆแกนเก่งมากเกือบไปฮึนึกว่าเสร็จเราแล้วนะเนี่ยแพ้อีกจนได้ว่าแต่มีอะไรอยู่ในลูกโป่งนะครับแหมเฉลยให้ง่ายๆได้ไงแต่อยากรู้ก็ต้องลองทำดูสวัสดีครับวันนี้เรามีน้องๆมาจากโรงเรียนได้เวลามาสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันแล้วในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเย้ตอนนี้พี่บอลจุดเทียนแล้วนะครับโอ้น้องๆเคยเห็นเทียนมาก่อนไหมครับเห็นที่ไหนครับที่วัดที่วัดเหรอครับจุดทำไมล่ะครับไหว้พระพี่บอลเนี่ยอยากจะทำให้เทียนดับอะครับน้องๆช่วยคิดหน่อยสิครับว่าจะทำยังไงให้เทียนดับดีนะเป่าเป็นอีกหนึ่งวิธีครับมีอะไรอีกครับเอาแก้วครอบแล้วมันก็จะดับเพราะแสดงว่าพี่บอลมีแก้วมาให้น้องๆงั้นช่วยพี่บอลคิดหน่อยสิครับว่าถ้าพี่บอลเอาแก้วครอบไปในเทียนแล้วเทียนจะดับไหมครับดับเพราะอะไรครับเพราะอะไรเข้าไปไม่ได้
เพราะอากาศเข้าไปไม่ได้ถ้าอย่างงั้นเราลองมาทำกันเลยดีกว่าครับครอบดูครับว่าเทียนดับหรือเปล่าดับไหมดับไหมดับไหมครับดับแล้วเอาละครับเดี๋ยวพี่บอลจะมีอีกหนึ่งวิธีด้วยครับที่จะทำให้เทียนดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้พี่บอลเลยมีนี่ครับอุปกรณ์มาให้น้องได้ดูกันด้วยอย่างแรกเลยนะครับก็คือนี่เลยไหนทุกคนลองบอกพี่บอลสิครับว่าที่อยู่ในแก้วเนี่ยมันคืออะไรครับคิดว่าเป็นแป้งสาลีพี่บอลยังไม่เฉลยเน่แต่ว่ามันมีอีกหนึ่งอย่างให้น้องๆได้ดูกันนี่ครับนอกจากน้ำน้องๆคิดว่าเป็นอะไรอีกนะที่มีลักษณะคล้ายๆกับน้ำน้ำทะเลเราต้องพิสูจน์ครับว่าใช่น้ำทะเลจริงๆหรือเปล่าเราจะพิสูจน์โดยการมองแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับต่อไปเราจะพิสูจน์โดยการดมด้วยว่ากลิ่นเป็นยังไงเหม็นเหม็นมันเหม็นเหม็นด้วยน้องเบียมันเหม็นเหม็นเราเคยได้กลิ่นไหมกลิ่นแบบเนี้ยไม่เคยเลยหรอครับเดี๋ยวเราลองมาผสมเจ้าของเหลวอันนี้แล้วก็ผงอันนี้เข้าด้วยกันว่าจะเกิดปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นครับเริ่มจากใส่ผงสีขาวนี้ลงไปก่อนผงนี้ถือเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งดังนั้นห้ามนำเข้าปากและต้องให้ผู้ปกครองดูแลตลอดการทดลองด้วยนะคะจากนั้นก็เทของเหลวใส่นี้ตามลงไปในเหยื่อของเรามีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นบ้างครับแล้วตอนนี้พี่บอลเอานี่เหยือกนี้มาเหยือกที่2ข้างในมีอะไรครับไม่มีลองดูดีๆว่ามีหรือเปล่าไม่มีนะครับอย่างที่พี่บอลบอกนะครับว่าพี่บอลจะมาดับเทียนโดยการที่ไม่ต้องใช้แก้วมาครอบด้วยน้องๆครับพี่บอลจะใช้วิธีการนี่ฮะเอาแก้วนะครับปักสิ่งที่อยู่ในเหยือกนี้นะฮะทั้งเหยือกที่1และเหยือกที่2เนี่ยลงไปดับเทียนน้องๆคิดว่าเหยือกที่1หรือเหยือกที่2ที่จะสามารถดับเทียนได้ครับเหยือกที่1ใครคิดว่าเหยือกที่1ยกมือขึ้นน้องๆมาดูกันเลยพี่บอลเริ่มจากเหยือกที่2ก่อนนะครับลองดูซิดับไหมดับไหมครับไม่ดับโอ้คราวนี้มาลองดูเหยือกที่1ที่น้องๆได้ผสมผงสีขาวกับของเหลวใสๆเอาไว้เมื่อสักครู่กันค่ะโอ้ดับไหมครับดับดับจริงๆด้วยประมือตัวเองหน่อยเดี๋ยวเราลองให้น้องบุญนะครับนี่ได้ตักจากเหยือกที่เป็นเหยือกเปล่านะครับดับไหมครับไม่ดับลองมาที่เหยือกที่มีฟองสีขาวแบบนี้โอ้ยดับเลยทีนี้พี่วันเราว่าเราลองมาดูวิธีการเทบ้างดีกว่าให้น้องๆลองยกเหยือกเปล่ามาเทอากาศที่อยู่ในเหยือกลงไปตรงเปลวเทียนค่ะปรากฏว่าไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรกับเปลวเทียนเลยค่ะทีนี้มาลองยกเหยือกที่มีฟองฟู่นี้ขึ้นมาบ้างค่ะผลปรากฏว่าเทียนดับค่ะแต่พี่บอลมีอีกหนึ่งน้ำให้น้องๆดูครับนี่ทำไมน้องๆถึงคิดว่าเป็นน้ำมะนาวครับคล้ายๆใช่แล้วค่ะเราลองมาใส่น้ำมะนาวแทนของเหลวสีขาวที่เราทดลองใช้ก่อนหน้านี้มาดูกันค่ะว่าจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นเป็นฟองๆเหมือนกันไม่เหมือนกันแต่สีไม่เหมือนกันนั่นเองลองเทดูดับไหมครับดับแล้วน้ำมะนาวเหยือกนี้จะสามารถทำให้เทียนดับได้เหมือนกับเจ้าของเหลวเหยือกนี้หรือเปล่าครับเหมือนกันนะครับและตัวการที่ทำให้ไฟดับได้นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการทดลองนี้เกิดจากการทำปฏิกิริยากันระหว่างผงฟูและน้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวที่มีความเป็นกรดและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่มีน้ำหนักมากกว่าอากาศเมื่อเราเทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในแก้วก๊าซจะไหลลงไปด้านล่างเช่นเดียวกันกับการเทน้ำเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแทนที่ออกซิเจนทำให้บริเวณนั้นไม่มีการเผาไหม้จึงทำให้ไฟดับเพราะขาดออกซิเจนที่ช่วยในการเผาไหม้ยังไงล่ะครับด้วยคุณสมบัติข้อดีของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่ติดไฟนี่เองมนุษย์จึงนำเอามาผลิตเป็นเครื่องดับเพลิงไงล่ะครับและนี่แหละครับก็คือวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราครับคุณพ่อคุณแม่ลองชวนน้องๆทำการทดลองเองได้ที่บ้านนะครับและส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดนักวิทยาศาสตร์น้อยทั่วประเทศตามที่อยู่นี้เลยรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับน้องๆสามารถสนุกสนานกับการทดลองแบบนี้ได้ถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย